รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชน4อาเซียนสวัสดีค่ะหลอดโทนนะวันนี้กับผมกับศักดิ์ภูตระกูลพบกับเรา2คนในรายการ AEC มีทางรวยซึ่งดูแล้วท่านผู้ชมจะรวยไปกับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะทีนี้อย่างที่เราได้เกริ่นไว้ตั้งแต่เทปที่แล้วว่า10ประเทศก็ดูเรื่องของตัวเองไปแต่มีคนหนึ่งที่เข้าสนใจแล้วก็สร้างความเชื่อมโยงก็คือประเทศจีนนะคะเราก็ได้พบไปแล้วคราวนี้ค่ะดร.มีอะไรต่อเนื่องจากการสัมมนาอีกครับวันนี้นะครับเป็นโอกาสที่เราจะได้คุยกับตัวของภาคเอกชนครับที่ไปลงทุนที่เมืองจีนเลยซึ่งความจริงนะครับตอนที่เราคุยเรื่องสัมมนาแล้วก็บอกแล้วครับว่าโอกาสเยอะมากเพราะว่าเป็นประเทศที่มีการค้าสูงที่สุดกับเมืองไทยและขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวจีนมาเมืองไทยก็เยอะมากแล้วที่สำคัญนะครับว่ากำลังซื้อเขามีเยอะมากเราก็ทำให้เห็นว่าหลายๆคนเนี่ยที่เป็นนักธุรกิจก็สนใจอยากจะไปอีกข้างหนึ่งเขาก็ได้ยินครับว่าแหมไปแล้วก็ลำบากลำบนต้องถอนกลับมาบ้างมีปัญหาเรื่องของการก๊อปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราก็เลยเชิญเอานักธุรกิจที่ไปเมืองจีนมาครับอันนี้ก็จะมีท่านอิสระว่องกุศลกิจครับประธานบริษัทน้ำตาลมิตรผลนี่คือบริษัทน้ำตาลยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็เชิญคุณวีระบูรพชัยศรีครับอันนี้ก็ประเภทรถอุปกรณ์เกษตรอุปกรณ์เกษตรใช่ครับรถแทรกเตอร์พวกนี้นี่คือ Caterpillar อันนี้ก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ทำงานร่วมกันแล้วสุดท้ายครับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับอันนี้เป็นเจ้าพ่อทางด้านของยานยนต์และอะไหล่กลุ่มบริษัทไทยซัมมิตครับอันนี้อะไหล่ยานยนต์เลยซึ่งเราก็เคยไปดูที่เวียดนามมานะคะน่าสนใจมากเลยค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาพบกันเลยค่ะว่าแต่ละท่านมีมุมมองอย่างไรนะคะเริ่มกันที่ประสบการณ์ของน้ำตาลมิตรผลนะคะที่เคยถูกมาตรการกีดกันทางการค้าทำให้ปิดโอกาสในการขยายธุรกิจในหลายประเทศเลยค่ะแต่สุดท้ายเมื่อจีนเปิดให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนในต่างประเทศได้นะคะก็ได้เข้าไปตั้งโรงงานค่ะจนตอนนี้สามารถยืนหยัดและขยายกิจการเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่เป็นอันดับ2ของจีนเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีโรงงานผลิตไฟฟ้าจากชานอ้อยนะคะและโรงงานผลิตปุ๋ยอีกด้วยค่ะผมว่าที่เราอยู่รอดมาได้เนี่ยผมว่าโน้ตฮาวกับประสิทธิภาพคือถ้าคนไม่ใช่เดอะเบสเนี่ยมันสู้เขาไม่ได้ต้องเอาคนที่สู้ได้ไปหรือไม่อย่างน้อยก็มีทีมซัพพอร์ตที่จะสู้ได้นะครับแล้วตอนนี้ก็ยิ่งแบงก์กรุงเทพก็มาสนับสนุนหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วได้รับการสนับสนุนค่อนข้างดีนะครับจากสถาบันการเงินทั้งในประเทศแล้วก็ของไทยเราเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของเครดิตที่เราสร้างไว้นะครับเราต้องถือว่าเราต้อง one of the bestเราต้องหาช่องพิเศษหมายก็ว่าเขายังทำไม่ได้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราทำน้ำตาลรีไฟน์เนี่ยคนอื่นก็ทำยังไม่ได้อย่างเราทีเดียวนะครับแล้วก็เริ่มทำช่องทางจัดจำหน่ายเนี่ยก็พยายามเราก็เก่งขึ้นนะครับยังไม่เก่งมากแต่ว่าเราเก่งขึ้นแล้วก็รายได้เสริมจากโรงไฟฟ้าเนี่ยโรงหนึ่งก็ประมาณ40ล้านหยวนคือพอไปได้แล้วนะครับถ้าโรงที่สองถ้ามันเป็นไปตามเป้าเราก็ได้อีกสัก40ว่าเราจะมีไอ้รายได้ที่จากไอ้อันอื่นมาเสริมเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ส่วนเมโทรแมชชีเนอรี่นะคะตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรแบรนด์ชั้นนำระดับโลกอย่าง Caterpillar เนี่ยนะคะก็ได้โอกาสเข้าไปเป็นหนึ่งดีลเลอร์ที่ขายสินค้าในภาคตะวันตกของจีนนะคะสามารถสร้างรายได้นะคะสร้างยอดขายได้ถึงปีละ 30,000 ล้านบาทก็คิดเป็นประมาณ 5-6 เท่าของยอดขายในประเทศไทยทีเดียวค่ะพื้นที่มณฑลในตะวันตกเนี่ยนะครับเก้ามณฑลหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษของที่เขาเรียกท่านรู้ไหมครับประชากรเท่าไหร่300ล้านคนครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเรามองภาพถ้าเกิดเราจะไปทางในแง่ของเราเนี่ยนะเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งกวางตงเขาเปิดมาก่อน20ปีแล้วนะครับเขาเปิดมาก่อน20ปีแล้วแล้วก็คือว่าทาง
ประเทศรอบข้างไต้หวันฮ่องกงเนี่ยนะครับเขาได้เปรียบเรื่องของภาษาจีนเขาจับจองเขามองทะลุหมดแล้วแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับภาษาที่นักธุรกิจก็บอกว่าจริงๆแล้วมันยังเวอร์จินอีกเยอะนะครับแล้วพอมาดูลึกๆศึกษาเนี่ยภูมิประเทศแล้วก็พื้นเพเนี่ยใกล้เคียงกับคนไทยมากในแง่ของพาร์ทเนอร์ของเราแคทเทอร์พิลาก็ลองเทอมเข้าไปเมืองจีนแล้ว40ปีนะครับ CP ก็เช่นกันในส่วนของเราก็เข้ามาอยู่ในเมืองจีนแล้ว20ปีเราต้องเป็นgood corporate citizen นะครับแสดงให้กับรัฐบาลจีนเห็นนะครับแล้วพนักงานของเราเนี่ย 2,000 คนก็ appreciate นะครับเริ่มภาคภูมิใจเริ่มเข้าใจของความเป็นinternational ว่าไม่ได้เข้ามาเพื่อกอบโกยนะครับอันนี้ต้องเรียกว่าสำคัญมากนะครับสุดท้ายคือไทยสมิทธุรกิจยานยนต์นะคะที่ไปจีนแบบลุยเดี่ยวนะคะไม่มีชื่อเสียงไม่รู้จักใครไม่เข้าใจตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างแท้จริงนะคะในช่วงต้นก็เลยต้องขาดทุนนะคะแต่ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของตลาดจีนเนี่ยค่ะจึงลุกกลับขึ้นมาได้อีกครั้งนึงค่ะเราเชื่อว่ามันต้องอาศัยความน่าเชื่อถือของบริษัทว่าเราจะอยู่กับตลาดนี้ระยะยาวเราพร้อมที่จะสนับสนุนลูกค้าและผู้บริโภคที่ใช้ผลิตของพลังของเราในระยะยาวเราบอกว่าเฮ้ยไม่ถอยแล้วก็เพิ่งมา 2-3 ปีนี้เองซึ่งเราจับทางได้ว่าการทำธุรกิจจะต้องเดินยังไงอย่างแรกที่เราทำก็คือเราเลิกเข้าตลาดแมสตลาดที่เป็นตลาดแมสเราเลิกเข้าเลยเพราะคู่แข่งเยอะเราไปตลาดที่พรีเมียมที่สุดเท่าที่จะมีได้ซึ่งเราสามารถคอมมานด์ไพรซ์ได้นะครับเราเอาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่เรามีนะครับลายผลิตในประเทศจีนของเราบางรายการผลิตมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกว่าที่เรามีในประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับรายการผลิตของประเทศจีนหลายรายการผลิตของเรา fully automated คือใช้หุ่นยนต์หมดไม่มีมนุษย์ไม่ใช้คนนะครับแล้วเราผลิตแต่ชิ้นงานระดับที่พรีเมียมที่ไม่มีใครทำได้ในประเทศจีนแล้วเราบอกว่าโอเคเราไม่เน้นตลาดแมสและนี่คือทิศทางที่เราไปเราไม่แข่งตลาดแมสเราไม่เอาโวลูมนะครับซึ่งพอเราจะเข้าไปโวลูมเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะไปแข่งกับบริษัทที่มีสเกลไม่มีอะไรที่จะไปแข่งกับบริษัทที่ตั้งมาก่อนหน้าเราได้ดังนั้น strategy ใหม่ของเราที่เดินในช่วงรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็คือ offer ลูกค้าเราสิ่งที่ไม่มีใครทำได้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่มันมีอยู่ในโลกวันนี้สิ่งที่เราเรียนรู้และเสียค่าโง่ไปเยอะมากนะครับก็คือเรื่องกระบวนการตัดสินใจผมบอกเลยว่าเราตัดสินใจผิดพลาดเยอะมากเพราะหลายครั้ง decision maker หรือผู้ตัดสินใจผู้ออกนโยบายเนี่ยนั่งอยู่ที่กรุงเทพแล้วมันไม่มีทางรู้ไม่มีทางเข้าใจหรอกว่าฟูโจเกิดอะไรขึ้นพนักงานเป็นยังไงหรือว่านโยบายภาครัฐความสัมพันธ์กับภาครัฐเป็นยังไงมันไม่มีทางเข้าใจเลยนะครับสิ่งเดียวที่จะทำให้เราเข้าใจก็คือต้องไปเยี่ยมทีจะไปเลื่อนทีคันจะไปเยี่ยมทีเวลามีหรือเปล่าถ้าไม่พร้อมนะครับที่จะ allocate หรือที่จะสละเวลาผู้บริหารเพื่อกลยุทธ์ในต่างประเทศอย่าทำก็ยังมีต่ออีกในช่วงหน้าถูกไหมคะใช่ครับช่วงต่อไปครับเราเชิญท่านบงกตอนุโรธครับท่านมาจาก BOI มาพูดถึงว่าจะดึงดูดนักลงทุนจีนเนี่ยมาลงทุนในเมืองไทยอย่างไรและขณะเดียวกันครับเราก็เชิญท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศครับท่านมาลีโชคล้ำเลิศซึ่งท่านจะมาบอกว่าเราจะช่วย SME เมืองไทยยังไงก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะเดี๋ยวเราพบในช่วงหน้านะคะการแสดงมหาอุปรากรผสมระบำหรือบัลเล่โอเปร่าเป็นนวัตกรรมการแสดงบนเวทีที่คุณสมเถาสุจริตกุลศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงในระดับสากลคิดค้นมาใหม่เพื่อความบันเทิงของผู้ชมที่ไม่คุ้นเคยกับการแสดงระดับสูงของประเทศตะวันตกค่ะคุณสมเถาเลือกเนื้อหาที่เกี่ยวโยงกับทศชาติชาดกเพราะมีแรงบันดาลใจต้องการเผยแพร่พระพุทธศาสนาผ่านการแสดงบนเวทีให้คนทุกเพศทุกวัยสามารถสัมผัสและก็เรียนรู้ได้ง่ายค่ะก่อนหน้านี้นะคะคุณสมเถาจัดการแสดงไปแล้ว3ครั้งเป็นเรื่องราวของพระเตมีพระมหาชนกและพระภูริทัตครั้งนี้จึงเลือกเรื่องราวของสุวรรณสามยอดกตัญญูผู้บำเพ็ญเมตตาบารมีโดยรับภาระเลี้ยงดูมารดาผู้ตาบอดอย่างเคร่งครัดแม้ความตายยังมิอาจชนะกุศลจิตอันประเสริฐได้ค่ะคุณผู้ชมที่พลาดการแสดงครั้งนี้ไปก็ไม่ต้องเสียใจนะคะยังมีอีกค่ะคุณสมเถาตั้งเป้าหมายว่าจะใช้เวลา5ปีในการนำเสนออดีตชาติของพระพุทธเจ้าต่อเนื่องจนครบทั้ง10พระชาติค่ะ